ันนี้นะครับบอกว่าสแตนบายได้ถึง600ชั่วโมงนะครับอเล็กซินใช่ไหมคือได้ยินรอบหัวเลยเพราะกว่าตัวเดิมนะครับGot a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah, I'm. กลับมาอยู่กับทอร์เรนต์ใช่ไหมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในตอนต่อมานะครับในส่วนของอุปกรณ์หูฟังบลูทูธอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายเจแล็กนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับว่ามันมีตัวเดียวนะครับแล้วก็มีตัวนึงที่รอรีวิวในสัปดาห์นี้นะครับตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็น GX10 นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับประทับใจมากนะครับเรื่องของเบสนี้หนักๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูในส่วนของตัว EP นี้นะครับย้อนไปดูได้นะครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวไว้แล้วแล้วก็มีลิงก์สั่งซื้อในคำอธิบายใต้คลิปคราวนี้นะครับเรามารีวิวกับอีกตัวนึงตัวที่ยังไม่ได้อันบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ดูนะครับแล้วก็มาดูว่าตัวนี้มีลูกเล่นอย่างไรนะครับสวยงามแค่ไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามารีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของค่ายเกเล็กเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าผมซื้อมาสำหรับคนซ้อนด้วยนะครับแต่ลองซื้อเป็นคนละตัวดูนะครับเพื่อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเกเล็ก G-Max นะครับ G-Max Intercom ตัวนี้จะให้สำหรับคนซ้อนที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคนนั่งนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมคร่าวๆน่าจะคล้ายๆกันนะครับคือ 5.2 บลูทูธ IP67 นะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรสำหรับการอินเตอร์คอมนะครับมีสมาร์ทดิสเพย์ที่แตกต่างนะครับพลัสมาคือสมาร์ทดิสเพย์นะครับมีนอยส์รีเดคชั่นก็คือลดเสียงรบกวนรอบข้างออโต้รับสายออโต้นะครับแล้วก็ Third Party Intercom Support นะครับก็คือรองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมภายนอกนะครับ 1,500 มิลลิแอมป์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ IP67 กันน้ำนะครับด้านข้างกล่องก็ประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลูกเล่นของมันจะมีไฟ LED ที่เป็นไลท์อย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของสีรุ้งนะครับสวยแล้วก็มีหน้าจอสกรีนแสดงผลนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันภายในนะมาส่วนการอันบ็อกซ์กันนะครับก็เริ่มแกะดูนะครับด้านในว่ามีอะไรบ้างนะนี่ของเก่ากับของใหม่คล้ายๆกันนะครับตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับ GX10 แล้วก็ตอนนี้เป็น G-Max นะครับคล้ายๆกันมันอยู่พันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เปิดออกมานะมีแมนนวลคู่มือนะครับคู่มือ instruction manual นะครับนี่ตัวนี้เป็นชุดติดตั้งจะต่างกับตัวที่แล้วนะครับมีอุปกรณ์ไขมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เห็นไหมอุปกรณ์ไขมาให้ด้วยแล้วก็มีน็อตด้วยนะครับถือว่าดูพรีเมียมกว่านะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเป็น USB Type-C นะครับตัวนี้ USB Type-C แล้วก็ในส่วนของหูฟังนะครับชุดหูฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับลำโพงแบบเดียวกันนะลำโพงแบบเดียวกันดูแล้วน่าจะประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับในส่วนของเสียงนะแต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีชุดไมค์ครับชุดไมค์เดี๋ยวเราใช้เป็นไมค์ตัวเล็กนะครับตัวแข็งไม่ใช้นะครับเพราะติดตั้งยากนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นไมค์เล็กแปลว่าหัวไมค์ตัวนี้จะต่างกันนะครับหัวไมค์ตัวนี้จะเป็นพินเข็มเป็นพินเข็มอย่างนี้นะครับต่างกับตัวก่อนหน้านี้นะครับหัวไมค์เนี่ยปึ๊บหัวไมค์เป็นพินเข็มนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดกว่าเดิมนะครับเล็กกระทัดรัดกว่าเดิมแล้วก็มีตัวกาสองหน้ามาให้เลยนะครับนะตัวล็อกนะครับตัวล็อกเป็นแบบเดิมไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวล็อกจะเป็นมาตรฐานกว่านะครับดูแข็งแรงกว่าแล้วก็มีกาว 3M มาให้นะครับพร้อมตัวล็อกตัวหนีบนะครับคงต้องใส่เพื่อติดตั้งนะครับตัวนี้ตัวล็อกนะและก็ในส่วนของสุดท้ายคือตัวบอดี้มันนะครับตัวบอดี้มันนี่นะออกแนวคล้ายๆเกมมิ่งนิดนึงนะครับตัวนี้นะมีช่องต่อ USB ด้านล่างนะครับสำหรับเป็นสอดใส่หูฟังนะครับไทป์ C ครับนี่ช่องต่อช่องชาร์จเดียวกันนะครับช่องเสียบหูฟังกับช่องชาร์จเดียวกันอันนี้ถือเป็นข้อแตกต่างเพราะว่าเป็นช่อง
ช่องเดียวกันเลยตัวเดิมจะแยกช่องนะครับแยกส่วนนะครับแล้วก็มีปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแสดงว่าตัวนี้ใช้ไปชาร์จไปไม่ได้นะครับชาร์จก็ต้องถอดหูฟังออกเนาะแล้วก็มีปุ่ม power นะครับ power เราลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่เกียร์เหล็กมีขึ้นว่า pairing นะครับแล้วก็มีตัวไมค์นะครับแล้วก็หูฟังนะครับขึ้นมาเป็นอักษรแล้วก็มีบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับปริมาณแบตเตอรี่นะครับว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับปริมาณแบตเตอรี่ถือว่าดีเลยนะโอเคแล้วก็มีปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกับหมวกดูนะครับแล้วก็มาทดสอบการใช้งานดูนะก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันก่อนนะเดี๋ยวเราต่อชุดหูฟังตรงนี้มันทำมาเป็นล็อกสำหรับการกันน้ำไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวขอบไว้คอยกันน้ำนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้านะครับเป็น IP67 เหมือนกันมาตรฐานนะครับด้านหลังเขียนโมเดล G-Max นะครับ Made in China นะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับสวยงามแล้วก็มีไฟวิ่งรอบข้างนะครับนี้นะครับบอกว่าสแตนด์บายได้ถึง600ชั่วโมงนะครับนานกว่าตัวก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็น GX10 นะครับแล้วก็สามารถworking time 50ชั่วโมงในการอินเตอร์คอมนะครับแล้วก็ music ฟังเพลงได้60ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อุปกรณ์จีนหลายตัวหายห่วงเรื่องแบตเตอรี่นะครับลองไลฟ์ค่อนข้างนานนะครับคราวนี้วิธีการนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับกับมือถือนะครับเขาบอกว่าให้กด power button เอาไว้ค้างเอาไว้นะครับ5วินาทีนะครับpairing ขึ้นนะครับเมื่อ pairing ขึ้นอย่างนี้นะครับ pairing เห็นชัดกันไหมผมโฟกัสให้นะครับเมื่อ pairing ขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดเปิดบลูทูธนะครับค้นหานะนี่ G-Max ขึ้นแล้วนะครับ G-Max ขึ้นแล้วนะครับเชื่อมต่อ G-MaxG-Max เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราลองเปิดเพลงฟังดูนะครับเปิดคลิปฟังดูเพื่อทดสอบเสียงว่าเป็นยังไงนี่มันจะขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปตลอดนะเป็นคลิปนี้ละกันนี่คือเสียงนะครับที่ออกมาจากคลิปนี้นะครับนี่นะครับคือเสียงที่ออกมาจากคลิปนี้นะครับถือว่าเสียงดังนะครับเปรียบเทียบแล้วไม่ต้องกังวลนะครับคราวก่อนที่ผมทดสอบไปตัว G10 นะครับ G10 นะครับจะสวัสดีครับอยู่กับทำนายได้ชั้นได้ G10 จะเบากว่าเล็กน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่า G10 ก็ยังสามารถใช้งานได้ในระยะความเร็วที่120กม.ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หายห่วงนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับดังใช้เวลาทั้งหมดประมาณ19ชั่วโมง5ตัวนี้มีความสั่นสะเทือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเบสอาจจะมีเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นรู้สึกว่าเป็นสปีกเกอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่การปรับอีควอไลเซอร์อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะทานอาหารบ้างในบางครั้งนะครับโดยเส้นทางลองเปิดดูนะครับเปิดเบสดูนะครับเบสดูเบสบูทนะครับดูทดสอบดูนะครับมีความกระหึ่มเหมือนกันเลยกับตัว GX10 นะครับเพราะว่าเป็นลำโพงน่าจะว่าเป็นชุดเดียวกันนะครับคุณภาพของลำโพงเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นลำโพงที่หนักไปทางเบสนะครับแล้วก็มีการปรับอีควอไลเซอร์ให้เสียงดังกว่าเล็กน้อยนะครับเท่าที่จับความรู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงเรื่องของซาวด์เนี่ยเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่น่ากังวลอะไรเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับตัว Third Party ดูนะครับ Third Party ดูก็คือลองไปเชื่อมต่อกับหูฟังอีกตัวนั้นตัวเดิมนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่าโทรผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อินเตอร์คอมระหว่างตัวบลูทูธค่ายของเกียร์เล็กนะครับกับตัวเล็กซินนะครับดูแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมทดสอบพูดให้ดูนะครับกับตัวไมค์ของเกียร์เล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ไปออกลำโพงของตัวเล็กซินนะครับทดสอบทดสอบได้ยินไหมครับทดสอบเดี๋ยวเราจะทดสอบการใช้งานกันดูนะครับตัวนี้นะ1 2 3 4 1 2 3 4นะทดสอบดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้แม่บ้านนะครับใช้ตัวนี้นะครับคุยกับเราเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับ1 2 3ได้ยินไหมได้ยินค่ะฮัลโหลได้ยินไหมชัดไหมชัดแจ๋วเลยค่ะชัดแจ๋วเลยใช่ไหมใช่เสียงดังฟังชัดนะค่ะโอเคนี่คือการทดสอบผ่านตัวบลูทูธด้วยกันนะครับเป็นอินเตอร์คอมนะกับตัวค่ายของ Third Party เรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยนะครับยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปว่ากระหึ่มเลยนะครับกระหึ่มเลยนี่เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับกระหึ่มเลยนะก็เดี๋ยวเรามาโทรผ่าน Facebook กันดูนะครับ Messenger นะครับ Messenger ฮัลโหลได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะเป็นไงบ้างเปรียบเทียบกับตัวก่อนหน้านั้น GX10 ที่ใช้ไปอ่ะฮะเปรียบเทียบกับตัว GX10 ที่ว่าก่อนหน้านี้ที่ลองโทรดูอ่ะเป็นไงบ้างตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมคือลิงไม่ได้ต่างโทรผ่าน Facebook คือชัดแจ๋วเลยใช่ไหมใช่โอเคนี่ครับนี่คือการโทรผ่าน Facebook นะครับถือว่าโทรไปแล้วชัดแจ๋วนะครับเดี๋ยวเราโทรผ่าน LINE ดูนะค่ะโทรผ่านแอป LINE ยืนยันให้เห็นนะครับว่าสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone iOS นะครับ Android นะตัวนี้ก็มาเทสให้ดูนะได้ยินไหมครับชัดไหมใช่รู้สึกว่าไลน์ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู่รู้สึกว่ามันจะดีเลย์นะไลน์ดีเลย์เหรอสัญญาณไลน์จะดีเลย์ไลน์ดีเลย์นะใช่เพราะว่าตอนรับปุ๊บอะจะตอนแรกจะเงียบสนิทเลยยังไม่ได้ยินเสียงแล้วสักพักนึงเสียงแล้วคุณภาพของไลน์เป็นไงบ้างตอนนี้โอเคไหมดีขึ้นไหมคะสรุปรวมนี้ตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วนะมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตใช่โอเคไลน์ถือว่ายังแย่กว่า Facebook นะ Facebook ดีกว่าเลยนะใช่ Facebook คือต่อไม่มีดีเลย์ไม่อะไรไม่มีดีเลย์แล้วก็ชัดแจ๋วเลยนะโอเคครับดีเลย์สักพักไปมามันโอเคโอเคถือว่าโอเคผ่านในส่วนของ LINE ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าถ้า Facebook จะดีกว่าแล้วก็เยี่ยมกว่านะคราวนี้เป็นการโทรผ่านเบอร์จริงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันโทรผ่านเบอร์จริงนะฮัลโหลเป็นไงบ้างชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยใช่ไหมใช่ไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับเป็นไงบ้างครับการต่อผ่านโทรศัพท์ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคค่ะโอเคนะก็เปรียบเสียงชัดแจ๋วเปรียบเทียบกับตัว Facebook เป็นไงบ้างก็เท่ากันเลยนะชัดของเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีดีเลย์นะโอเคนะโอเคนะไมค์มันจะต่างกันนะครับกับตัวรุ่นก่อนรู้สึกว่าไมค์ตัวนี้จะเบากว่ารุ่นก่อนปะเบากว่าเล็กน้อยใช่ไหมเบากว่าเล็กน้อยโอเคแต่คุณภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับใช่โอเคครับวางได้เลยก็ทดสอบให้เห็นแล้วนะครับตัวเกเล็ก G Max นะครับเปรียบเทียบการใช้งานแล้วตัวนี้ถือว่ามีหน้าจอมาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มองเห็นแบตเตอรี่หมดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อถือว่าค่อนข้างไวนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อหรือซิงค์นะครับตัวนี้คงไม่ต้องใส่หมวกให้ฟังนะครับเพราะว่าในส่วนของเสียงเนี่ยผมว่ามันทำมาได้ดีแล้วนะครับได้ดีแล้วเพราะว่า
มันมีการปรับเหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นแหละเสียงมันจะดังกว่าเดิมนะครับดังกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นลำโพงเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะแล้วก็การเชื่อมต่อรองรับอุปกรณ์ภายนอกเหมือนกันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธค่ายอื่นๆได้เหมือนที่ทำให้ดูไปเมื่อกี้นะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงค่อนข้างกระหึ่มนะเดี๋ยวผมเทียบหูด้วยก่อนนะเสียงก็เน้นเบสเพราะว่าเป็นลำโพงเหมือนลำโพงตัวเดียวกันแต่ปรับอีควอไลเซอร์ให้มันดังขึ้นนะครับโดยรวมถือว่าประทับใจมากนะครับนะแต่ก็สังเกตนิดนึงว่าเรื่องของการโทรอาจจะเบากว่ารุ่นก่อนนิดนึงนะครับเสียงโทรนะเมื่อกี้ที่ปลายสายเขาบอกมานะครับแต่ก็คือถือว่ายังฟังชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งบนหมวกแล้วก็มาสรุปให้ฟังกันท้ายคลิปนะครับตั้งนะครับเราใช้อุปกรณ์ของเขานะครับแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงสอดด้านในนะครับตัวนี้นะครับอีกส่วนนึงก็มาจับด้านนอกนะครับนะครับแล้วก็ไขสกรูยึดนะครับเดี๋ยวไขสกรูยึดเขาให้สกรูมาแล้วนี่นะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะครับกดใส่ได้เลยแล้วก็แข็งโป๊กเลยนะครับเรียบร้อยตั้งง่ายนะครับแล้วก็โยงสายนะครับสายสั้นอยู่ฝั่งนี้นะครับสายสั้นอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้ติดกับเข้าไปในนี้ได้แล้วก็ไมค์ไปด้านหน้านะครับไมค์ไปด้านหน้าหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับติดไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งยาวก็โยงไปเข้าไปด้านหลังเหลือแค่เก็บสายนะครับตอนนี้ติดตั้งไมค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลำสปีกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอเคครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับติดตั้งในส่วนของบลูทูธติดหมวกตัวนี้นะครับเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบสวมใส่แล้วฟังเสียงกันดูนะครับหมวกนี้เป็นหมวกของแม่บ้านนะครับอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวผมพยายามจะสวมใส่ดูนะก็หึ่มเลยนะครับเบสก็หึ่มตัวนี้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยฟังทดสอบเสียงสไตล์ EDM ดูก็ถือว่าชัดเจนและเสียงดังชัดเจนมากถือว่าเพื่อฟังเสียงในส่วนของเพลงแล้วนะครับโอเคมากเลยนะครับผมประทับใจมากตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เสียงดีแล้วก็มีหน้าจอนะครับอินเทอร์เฟซแสดงผลต่างๆนะครับด้านหน้านะครับว่าอยู่ในโหมดไหนอยู่นะครับนะแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ดีนะครับคงไม่ต้องทดสอบเรื่องของการขับขี่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าตัวนี้นะครับเสียงดังกว่ารุ่นก่อน GX10 นะครับซึ่ง GX10 เทสไปแล้วนะครับเรื่องของการขับขี่ความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนใส่เลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองให้แม่บ้านมาใส่ดูอันนี้ทดลองให้แม่บ้านสวมใส่ดูนะครับหลังจากที่ติดตั้งไปนะครับหันข้างให้ดูดิโอเคบลูทูธเป็นไง ตำแหน่งโอเคไหมตำแหน่งติดตั้งบลูทูธอ่ะไม่ตอนนี้ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้รัดหูโอเคเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ฟังเป็นไงเสียงโอเคไหมเสียงโอเคเสียงเพราะไหมได้เพราะกับเล็กซินใช่ไหมใช่คือได้ยินรอบหัวเลยเพราะกว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมเล็กซินตรงนี้ที่เขาใช้อยู่นะครับตัวนี้เสียงมันจะมีเบสเสียงมันจะมีเบสแล้วก็มีรอบทิศทางเดี๋ยวดูเพลงที่มีเบสนะครับอย่างถ้าทองสาวแล้วกันนะถ้าทองสาวนะถ้าทองสาวให้ดูนะครับใช่เสียงมันเหมือนมีแบบบีทตึบกระหึ่มแล้วมันเหมาะสำหรับฟังเพลงมากกว่านะมันเป็นสายฟังเพลงถือว่าโอเคกว่าเดิมไหมเสียงดีมากเสียงดีมากครับบอกได้เลยว่าเสียงดีมากอ่ะโอเคเรียบร้อยก็ถือว่าประมาณนี้ถอดมาได้เลยเรียบร้อยเสียงดีกว่าตัวเดิมเยอะเลยแล้วก็ใส่ความเพลงไม่แล้วมันก็ไม่ได้รัดหูเลยใส่หมวกแล้วรู้สึกว่าหมวกไม่บีบหูเพราะว่าไม่รู้ตำแหน่งที่ติดตั้งข้างในด้วยหรือเปล่าก็เป็นการทดสอบเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งในส่วนของGalax G-Max นะครับซึ่งประสิทธิภาพนะครับมีหน้าจอแสดงผลต่างๆนะครับสำหรับฟังก์ชันในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับทดสอบประสิทธิภาพเสียงแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบลูทูธติดหมวกที่เหมาะสำหรับสายฟังเพลงนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงเบสเน้นๆหนักๆนะครับแล้วก็กระหึ่มในหมวกนะครับเปรียบเทียบกับค่ายดังๆได้เลยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าตั้งแต่ GX10 แล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้ที่เราปล่อยรีวิวไปจนมาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะของการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆสูงขึ้นอัปเกรดขึ้นนะครับ
จากตัวก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าราคาบางทีก็สูสีกันนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่นั้นนะครับลองไปดูกันว่าตัวไหนรอบไหนที่การสั่งซื้อราคาไหนถูกกว่ากันแล้วก็ชอบสไตล์ไหนมากกว่ากันแต่โดยรวมถือว่าคุณภาพของตัวลำโพงสปีกเกอร์โฟนตัวของมันเองเนี่ยเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะครับสปีกเกอร์เป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยความดังอยู่ที่อีโคไลเซอร์นะครับในการปรับแล้วก็โดยรวมผมประทับใจมากนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานง่ายและก็สวยงามนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับกับตัวบลูทูธตัวนี้นะครับ Galaxy G-Max นะครับที่เรามานำมารีวิวให้นะครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เป็นจากผลิตภัณฑ์ค่ายจีนะครับที่สวยงามนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะครับผมเปิดไฟให้ดูนะครับเปิดไฟให้ดูนะครับมันจะมีไฟอย่างนี้ด้วยนะครับไฟวิ่งนะครับปิดเปิดได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของตัวหูฟังบลูทูธแต่ว่าถ้าเปิดไฟไปนะครับมันก็จะเปลืองแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากใครสนใจนะครับในส่วนของG-Max นะครับ Galaxy นะครับลองไปดูกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทําเป็นได้ Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ